สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพอกันที่ต่อเนาะนะคะมื้อนี้แม่จอยสิมาอัปเดตมักนาวให้เบิ่งนะคะที่แม่จอยปลูกลงกระถางไปเนาะก็ยังบ่ได้ย้ายเลยว่าสิเอาไปย้ายตั้งเป็นประดับเป็นไม้ประดับอยู่หน้าบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ที่เก่ายังบ่ได้ย้ายไปใส่เลยเดี๋ยวมื้อนี้สิมาอัปเดตให้เบิ่งนะคะหลังจากที่ใส่ปัสสาวะหรือว่าใส่เหงี้ยวเฮาเข้าไปแล้วผ่านมาเกือบเป็นอาทิตย์นะคะผลเป็นแบบใดเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเนาะอยู่ข้างหลังนี่นะคะนี่เนาะค่ะเห็นบ่ดอกนะคะสังเกตเบิ่งดอกเนี่ยแบบดกแห้งอีหลีค่ะเนี่ยอันนี้ก็กำลังติดลูกนะคะกำลังแตกดอกก็คือออกมาเลยนะคะอันนี้ประมาณผ่านไปประมาณ1อาทิตย์เนาะ ที่แม่จอยไซส์นะคะนี่เนาะค่ะกำลังติดมากติดดอกเบิ่งกิ่งนี้นะคะนี่เห็นไหมคะกำลังติดดอกแบบดกอีหลีนะคะเนี่ยที่เห็นหล่นๆนี้มันมีหนอนคือเขียวหนอนที่นี่เห็นไหมคะนี่หนอนตัวนี้นะคะมันมากัดเนาะมันก็เลยเห็นให้ดอกหล่นนะคะเนี่ยหนอนมันหมักอยู่ในต้นหมากนาวเนาะนี่ค่ะเนาะวันนี้แม่จอยกับพามาสมนะคะค่ะถ้าไผ่มีเวลาเอาใส่อาทิตย์ละครั้งก็ได้เนาะหรือว่าถ้าบ่มีเวลาอีกอะประมาณเดือนนึงใส่2ครั้งเนาะแต่ว่าไม่จอยเพิ่งใส่ไปครั้งแรกนะคะอันนี้ผลของการใส่ครั้งแรกเนาะมันกระสิแตกนะคะนี่แตกนี่เนาะเนี่ยอันนี้เบิ่งนะคะเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งสตรอเบอรี่ก็ใส่คือกันนะคะแต่ว่าแม่จอยบ่ได้เอารดเนาะเอาเทลงในดินนะคะอันนี้ให้เบิ่งสตรอเบอรี่ที่แตกไหลก็แตกออกหลายนะคะไหลก็สิแตกหลายเห็นบ่คะเนี่ยแตกหลายมากก็โอ้ถ้าปกติแล้วสตรอเบอรี่ถ้ามันยังไหลอยู่มันสิบ่ออกมากนะคะแต่ว่าอันนี้ไหลก็ออกนะคะมากก็ออกเห็นบ่นี่แต่ถ้าปกติแล้วคนที่เขาเฮ็ดสวนสตรอเบอรี่คนที่เขาปลูกสตรอเบอรี่หลายๆนะเขาสิบ่ให้มีไหลเขาสิตัดทิ้งเพราะว่ามันสิบ่มีมากนะคะแต่ว่าแม่จอยอยากได้ต้นสตรอเบอรี่หลายๆเพราะว่าปีนี้บ่มีเลยเนาะอันนี้ซื้อมาจากจังหวัดเลยตอนเมื่อสกลช่วงปีใหม่นะคะก็เลยซื้อมาก็เลยปล่อยให้ไหลมาออกหลายๆเพราะว่าอยากได้ต้นมันเนาะยังบ่เน้นที่สิกินมากนะคะตอนนี้เน้นอยากได้ต้นมันเนาะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งอยู่นะคะนี่เนาะเห็นปะถ้าปกติแล้วถ้ามันไหลถ้ามีไหลออกนะคะมากสิบ่ออกมากนะคะทุกปีที่เคยปลูกมาถ้าไหลมันยังออกอ่ะมันสิบ่ค่อยมีมากอันนี้เป็นต้นที่มีมากแล้วเห็นปะสิแห้งเป็นหัวใหญ่แห้งนะคะนี่เห็นปะคะนี่เนาะนี่เห็นบ่คะดกพร้อมนะคะอันนี้บ่มีไหลนะคะบ่มีไหลตัวนี้มีไหลอยู่แต่ว่าก็ออกมาปกติเนาะเบิ่งค่ะอันนี้ผักแพลวนี่พวกนี้ใส่หมดทุกอย่างใส่เงี้ยวทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ผักสะแงงนะคะอันนี้ก็ซื้อมาคือกันเห็นบ่คะเดี๋ยวจะให้เบิ่งมากต้นนี้บ่มีไหลเป็นความากกระดกนะนี่เนาะอันนี้เป็นที่ใส่สตรอเบอรี่นะคะทั้งงามทั้งดกนะคะเบิ่งผักแพรเนาะนะคะกาลองเบิ่งนะคะอันนี้แม่จอยมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะว่าผลของการไซส์แล้วมันได้ผลแบบใดนะคะก็เลยเอามาอัปเดตให้เนาะมื้อนี้ค่ะต้องขอลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสั้นๆเนาะก็ไว้พอกันคลิปหน้านะคะไม่จอยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกระดิ่งไว้พร้อมเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ